องค์การอนามัยโลกเตรียมประกาศให้ทั่วโลกนั้นหยุดใช้วัคซีนโปลิโอแบบหยอด3สายพันธุ์ค่ะเนื่องจากพบว่าบางประเทศวัคซีนได้กลายพันธุ์ส่งผลให้เด็กเป็นโรคโปลิโอแม้ว่าประเทศไทยจะปลอดจากโรคโปลิโอมากว่า10ปีเนื่องจากเด็กไทยได้รับการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดเชื้อเป็นจำนวน3ครั้งตั้งแต่แรกเกิดถึง1ขวบแต่ว่าขณะนี้บางประเทศพบว่าวัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อเป็น3สายพันธุ์ได้กลายพันธุ์เป็นเชื้อตัวที่2ค่ะซึ่งเมื่อหยอดให้กับเด็กไปแล้วกลับเป็นตัวเร่งทำให้เด็กเป็นโรคโปลิโอแทนการสร้างภูมิคุ้มกันองค์การอนามัยโลกจึงเตรียมประกาศให้วันที่29เมษายนนี้ทั่วโลกต้องหยุดการหยอดวัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อเป็น3สายพันธุ์แต่ให้ใช้วัคซีนแบบหยอดชนิดเชื้อเป็น2สายพันธุ์ร่วมกับวัคซีนแบบฉีดชนิดเชื้อตายแทนผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์สปสช.เปิดเผยว่าขณะนี้ไทยยังไม่พบรายงานการกลายพันธุ์ของวัคซีนโปลิโอโดยได้จัดเตรียมวัคซีนชนิดใหม่ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกแล้วโดยเริ่มฉีดให้กับเด็กแรกเกิดตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาอนาคตหลังวันที่29เนี่ยเราจะมีวัคซีนชนิดหยอดคือสายพันธุ์ที่1กับสายพันธุ์ที่3อยู่ในขวดเดียวกันและก็หยอดตามโปรแกรมเดิมตามกำหนดการเดิมนะครับส่วนสายพันธุ์ที่2เราเปลี่ยนมาเป็นชนิดฉีดแทนแล้วก็จะฉีดตอนอายุ4เดือนครับผมที่ผ่านมาสปสช.ได้จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดหยอด3สายพันธุ์จากประเทศสวีเดนปีละ5ล้านโดสงบประมาณ40ล้านบาทแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ทั้งวัคซีนแบบหยอด2สายพันธุ์ควบคู่กับแบบฉีดทำให้สปสช.ต้องใช้งบประมาณจัดซื้อเพิ่มขึ้นอีกปีละ200ล้านบาทค่ะ